มึนพี่ชายขอทนเอาอีกนิดนะรู้สึกว่าได้ติวเป็นคนสุดท้ายทุกรอบเลยนักศึกษาก็จะมีอาการมึนๆงงๆนะก็เลยเอาเบาๆแล้วกันไม่ต้องอะไรเยอะคือมาติวจริงๆจากที่ปกติวิชานี้พาวเวอร์พอยต์200กว่าสไลด์นะหลวงพี่ตัดเหลือครึ่งหนึ่งว่าเอาเป็นบอกว่าติวจริงๆก็พี่ว่าโชคดีนะดีอยู่นะไม่เหมือนพี่เพิ่งกลับมาจากติวบาลีติวบาลีเรียนมาทั้งปีติวทั้งเดือนหนึ่งสุดท้ายเข้าห้องสอบนะเห็นข้อสอบแล้วก็เอามือกุมหัวในติวบาลีแต่ติวดีอยู่เนี่ยแบบตรงๆกันไปเลยนะดีไหมเอ่ยก็เอาแบบง่ายๆนะกันความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาที่เราพูดกันมีอยู่5เล่มนะจริงๆมี5เล่มจริงๆมี6แต่วิชาหนึ่งเป็นวิชาเลือกก็เหลืออยู่5เล่มก็มี GB 101คือสู่สำเร็จการพัฒนาตนเอง101ก็คือความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา102ก็สู่สำเร็จการพัฒนาตนเองหรือวิชานี้ก็คือมงคลชีวิตใช่ไหมจำได้ไหมสู่สำเร็จการพัฒนาตนเองก็คือมงคลชีวิตวิชาที่3ก็คือสู่สำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจอันที่4เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแล้วก็อันนึงก็คือคัมภีร์สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกเดี๋ยวคือหลวงพี่จะติวให้แบบตรงประเด็นที่สุดนะ เพราะดูก็สอบมาเอง ปกติมีเวลาให้นะวิชานี้3ชั่วโมงผมพี่ติวไม่เคยถึงนาทีติวมาเกือบทุกหมวดแล้วก็มาอยู่หมวดนี้นานเข้าเรื่องเลยก็คือ101ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาอันนี้ความรู้พื้นฐานก็คือพื้นฐานจริงๆสำหรับคนวัดเราไม่ยากเลยง่ายมากความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราศึกษากันมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกามันก็อยู่แค่ประมาณนี้วิชานี้มีประมาณเนี้ยที่เป็นความรู้พื้นฐานหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตัดสรู้เองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้รู้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นครั้งแรกในคำว่าโอวาทปาติโมกข์นะในโอวาทปาติโมกข์พระองค์ทรงใช้คำว่าเอตังพุทธานสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธศาสนานั่นแหละก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำว่าพระพุทธศาสนาถ้าแปลอีกนิดนึงก็คือคำว่านี้คือพระพุทธศาสนาอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ทำไมต้องศึกษาพระพุทธศาสนาหนึ่งก็คือเพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตและการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องซึ่งดีมากเลยนะคือวิชานี้มันเหมือนบทสรุปของทุกอย่างที่พวกเราได้ติวมาแล้วทุกวิชาเลยบทสรุปมาอยู่แถวนี้สองก็คือเพื่อประโยชน์สุขของตนและเพื่อนร่วมโลกเพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราก็ง่ายๆก็คือเป้าหมายชีวิตนั่นแหละเป้าหมายชีวิตมีกี่ระดับเลย
สามระดับอะไรบ้างบนฟ้าแล้วก็เหนือฟ้าอยู่ในหมวด SB ใช่ไหมแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและเพื่อนร่วมโลกลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนานะ1พระพุทธศาสนาจริงๆมีลักษณะพิเศษเยอะแต่อันนี้เราเปรียบเทียบเคียงกับของศาสนาอื่นด้วยแล้วก็ย่อๆออกมามีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นศาสนาแห่งปัญญาคือเน้นการพิสูจน์ไม่ใช่เน้นแค่ความเชื่อแต่เราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องศรัทธานะจะมีศรัทธาเป็นตัวตั้งแต่เราใช้หลักเหตุและผลเหตุและผลต้องพิสูจน์จนกันเข้าถึงก็ยังเรียกว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่คิดใจจองแต่เป็นการพิสูจน์สองก็คือองค์ความรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์ทุกสรรพศาสตร์เนี่ยรวบรวมลงในคำสอนของพระพุทธศาสนานี่คือลักษณะพิเศษแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองตั้งแต่ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมเรียนจบกี่แขนงไง18แขนงภายใน7วันเนี่ยขนาดพระองค์ยังไม่บรรลุเลยนะยังไม่ตรัสรู้พระองค์เรียนแป๊บเดียวเสร็จปริญญา18ใบพูดง่ายๆภายใน7วันแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะความรู้ที่ได้จากการตรัสรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์อันที่สามคือยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตไม่มีพระเจ้าคือทำกรรมใดเราก็ต้องรับผลกรรมนั้นกรรมดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วสี่ก็คือไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายและไม่ก่อสงครามคือบางศาสนาเขามีสงครามเขามีการแข่งแย่งชิงดีว่าร้ายศาสนาอื่นเพื่อให้พูดง่ายๆก็คือให้เครดิตลดลงดิสเครดิตแล้วก็ทำร้ายข่มขู่เพื่อให้กลัวแล้วก็ก่อสงครามอย่างเช่นสงครามครูเสดเป็นต้นนะคิดกับอิสลามสู้กันตายไปหลายหมื่นหลายพันหลายแสนนะก็พระพุทธศาสนาไม่ปรากฏเลยนะว่าไปทำร้ายไปก่อสงครามเพราะว่าคำสอนเราก็พระพุทธองค์ให้ไว้แล้วว่าไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็ไม่ก่อสงครามต่อมาเข้าเรื่องเลยก็คือพระพุทธก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความหมายของพุทธะพุทธะหมายถึงผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายสัจจะแปลว่าความจริงความจริงที่มีอยู่แล้วพระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐก็คือด้วยพระองค์เองนี่คือความหมายของคำว่าพุทธะพระพุทธคุณมีมากสุดพรรณนาแต่เขากล่าวไว้โดยย่อนะสรุปออกมาโดยย่อคือ9ประการจริงๆแล้วพระองค์บอกว่าถ้าจะพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองเนี่ยถ้าพระองค์ตรัสรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือไม่ต้องพูดอะไรเลยพรรณนาแค่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด1กับก็ไม่สามารถจะพรรณนาคุณนั้นให้หมดสิ้นไม่พูดคําอื่นเลยนะคือพรรณนาคุณอย่างเดียวไม่หมดแต่กล่าวโดยย่อก็คือ9ประการก็คือ1คืออรหังห่างไกลจากกิเลสพระพุทธคุณเนี่ยพวกเรารู้ดีเพราะว่าสวดทําวัดสวดมนต์กันประจำนะอรหังห่างไกลจากกิเลสก็คือพระองค์ทรงห่างไกลจากกิเลสกิเลสไม่สามารถครอบงำพระองค์ได้2สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็คือไม่มีคนบอกสามวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามและจรณะนะวิชาและจรณะวิชาก็คือความรู้จรณะก็คือการประพฤติสี่สุคโตก็คือเสด็จไปดีห้าโลกวิทูคือพระองค์ทรงรู้แจ้งโลก
อากาศโลกขันธโลกและสังขารโลกอนุตตรโอปุริสสัทธัมมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะบางคนพระองค์รู้ว่าควรฝึกแบบไหนละมุนละม่อมบ้างรุนแรงบ้างบางคนพระองค์ก็ไม่ฝึกปล่อยให้พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นมาฝึกซะกันพวกนี้ก็คือเป็นบัวที่อยู่ในตมสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ไม่เป็นเพียงแต่ครูของมนุษย์แต่เป็นของเทวดาด้วยนะอย่างเช่นวิชาที่สองเนี่ยมงคลสูตรพระองค์เทศกับเทวดาอันที่แปดพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมที่เก้าพระกวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ก็คือพระองค์รู้ว่าบุคคลนี้ควรจะใช้ธรรมใดในการฝึกจำแนกออกมาเพื่อให้สั่งสอนได้โดยง่ายแล้วก็สรุปอีกได้สามประการก็คือพระปัญญาที่คุณก็คือพระองค์ทรงมีปัญญารอบรู้ถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสองพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือพระพุทธองค์ทรงมีผ้าไทยบริสุทธิ์สะอาดหมดจดปราศจากกิเลสอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนะอันที่สามพระมหากรุณาที่คุณคือทรงกอบด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกชาติวรรณะแต่ประการใดก็คือพระองค์โปรดทั้งหมดนะไม่ว่าจะใกล้ไปจะไกลพระองค์ก็ทรงโปรดไปโปรดอันนี้คือโดยย่ออีกอันหนึ่งก็คือสามอาการนะต่อมาพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหกประการอันนี้พระธรรมคุณนะตัดเข้าเรื่องพระธรรมคุณเลยไปอย่างรวดเร็วบางอันก็มีในพระพุทธคอยบางอันก็หลวงพี่ก็พูดออกมาก็สังเกตแล้วกันก็มีอยู่หกประการอันนี้เป็นพระธรรมคุณนะสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดดีแล้วก็คือพระองค์ทรงตัดดีแล้วนะธรรมทั้งปวงนะสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองไม่มีใครมาบอกต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเห็นเขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกก็คือไม่ประกอบด้วยการเข้าถึงตอนไหนปฏิบัติตอนไหนก็เข้าถึงตอนนั้นจะตอนนี้แม้พระองค์ไม่อยู่แล้วปฏิบัติก็เข้าถึงได้เหมือนกันก็ถึงบอกว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาก็คือเข้ามาน้อมเข้ามาในตัวปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนข้อ2กับข้อ6คล้ายๆกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าอันหนึ่งรู้อันหนึ่งเห็นพระธรรมมีคุณธรรมอยู่6ประการพระธรรมคุณต่อมาพระสงฆ์พระสงฆ์คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้รู้จักดีนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เรารู้จักดีอยู่แล้วเนี่ยก็มี2อย่างก็คือสมมติสงฆ์หมายถึงพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลตั้ง2อริยสงฆ์หมายถึงพระสงฆ์ที่บรรลุมรรคผลหมายเอาโสดาบันขึ้นไปตั้งแต่พระสาโสดาบันขึ้นไปนะคืออริยสงฆ์มี2อย่างนี้พระสังฆคุณอันนี้หมายเอาคุณธรรมของพระอริยสงฆ์เท่านั้นนะที่เราสวดสุปฏิปันโนนะปุชุปฏิปันโนก็คือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมที่จะออกจากภพปฏิบัติอย่างดีเลิศเป็นผู้ควรสักการะเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรรับของที่เขาทำบุญสมควรกราบไหว้แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอันนี้พระสังฆคุณก็มี9ส่วนศีลของพระภิกษุจริงๆศีลของพระภิกษุเนี่ยก็จะมี4ประเภทแต่ที่เราคุ้นก็คื
227สิกขาบทใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลอันนี้พระองค์ทรงบัญญัติเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นหรือพระภิกษุไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามแล้วพระองค์ทรงบัญญัติก็เรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลหรือศีล227สิกขาบทแล้วก็องค์ก็บัญญัติเรื่องอินทรีย์สังวรศีลก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงสามอาชีวะปาริสุทธิศีลคือการเลี้ยงชีพโดยชอบก็คือพระภิกษุก็เลี้ยงชีพโดยชอบไม่ไปลักไม่ไปขโมยอะไรเข้ามาสี่คือปัจจัยปัดจริงๆมันบาลีใช้คำว่าปัจจยสันนิสิตศีลนะศีลที่ว่าด้วยการให้พิจารณาปัจจัยสี่ก่อนบริโภคเวลาพระภิกษุท่านจะฉันภัตตาหารเนี่ยท่านจะสวดพิจารณาอาหารเวลาจะใช้จีวรเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วก็รวมยารักษาโรคด้วยพวกปัจจัย4อย่างนี้พระองค์ทรงให้พระภิกษุพิจารณาก่อนใช้การบริหารองค์กรสงฆ์สาเหตุที่ทำให้สงฆ์อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าพระองค์ทรงวางรากฐานวางแนวทางไว้ดีพระองค์ทรงใช้อปริหานิยธรรมแต่ว่าธรรมที่ทำให้ไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอยู่ฝ่ายเดียวเรียกว่าอปริหานิยธรรมอันนี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะแค่ว่ากับหมู่ภิกษุนะแต่ใช้กับทุกหมู่คณะแม้กระทั่งในครอบครัวเราเองอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้ลูกเป็นเด็กดีหรือครอบครัวไม่แตกแยกก็ต้องใช้ตรงนี้แหละแต่แค่การปรับเปลี่ยนคำเอาปริหานิยธรรมเนี่ยพระองค์ทรงเทศไว้หลายที่โดยเฉพาะเทศตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูยกทัพไปที่แคว้นวัชีหนึ่งคือหมั่นประชุมกันเนืองนิดพระภิกษุต้องประชุมกันเนืองนิดไม่ว่าจะอะไรบางทีก็แค่มาเจอหน้าเจอตากันอย่างเช่นพระองค์ให้สวดปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการหวั่นประชุมกันเนืองนิดนะถ้าในครอบครัวก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีวันนึงกินข้าวร่วมกันนะบางทีครอบครัวที่มีปัญหาก็เพราะว่าไม่กินข้าวร่วมกันนั่นแหละก็คือไม่มีโอกาสจะพูดคุยกล่าวเตือนกันสองคือมันพร้อมกันประชุมและพร้อมกันทำกิจที่สงฆ์พึงทำคือเข้าพร้อมกันเลิกพร้อมกันจะไม่มีข้อแตกต่างจะไม่มีการจับผิดสามไม่ถอนและไม่บัญญัติแต่ให้ปฏิบัติตามสิกขาบทไม่เพิกถอนในสิ่งที่บัญญัติไว้นะหมู่คณะให้ทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วก็ไม่บัญญัติเพิ่ม4คือเคารพพระภิกษุผู้เป็นปรินายกของสงฆ์ก็คือเคารพผู้มีพรรษาการมากให้เคารพพระภิกษุผู้เป็นปรินายกของสงฆ์เป็นผู้นำของสงฆ์5ไม่รู้อำนาจของตัณหาอันทำให้เกิดในภพใหม่พูดง่ายๆถ้าในบ้านก็คือไม่เอาแต่ใจตัวเองหกมีความห่วงใยในเสนาสนะราวป่ามีความห่วงใยในเสนาสนะราวป่าเนี่ยพระองค์หมายเอาก็คือให้ปรารภความเพียรให้นั่งสมาธิเท่านั้นว่าเสนาสนะราวป่าเนี่ยมันเป็นที่สงบสงัดองค์ทรงให้ปรารภความเพียรเจ็ดคือปรารถนาให้ภิกษุผู้มีศีลมาหาผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขก็คือผู้ที่ยังไม่มาก็ขอให้มาส่วนผู้ที่มาแล้วก็ให้อยู่เป็นสุขเหมือนวัดที่เราทำตอนนี้แหละใครยังไม่มาก็ไปตามมาส่วนใครที่มาแล้วก็รักษาไว้ให้เขาอยู่เป็นสุขนะช่วยกันรักษาอันนี้มันไม่ได้หมายแค่ว่าองค์กรสงฆ์แต่มันครอบคลุมทุกอย่างเลยต่อมาอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยผู้อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแค่มองอย่างนี้ก็เห็นแล้วนะนั่งใกล้
เป็นนางใจพระรัตนตรัยอุบาสกอุบาสิกาทั้งนั้นอุบาสกก็คือผู้ชายนั่นแหละที่ถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งอุบาสิกาก็ผู้หญิงวิธีการเป็นอุบาสกอุบาสิกาในปัจจุบันก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือปฏิญาณตนนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พวกเราทำเวลาบิณฑบาตเวลาพระบิณฑบาตในงานตักบาตรต่างๆหรือบางคนก็ภาวนาธรรมของอุบาสกอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม5มีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวสำคัญเชื่อกฎแห่งเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำการสนับสนุนพระพุทธศาสนาจบแล้วจบแล้วนะวิชาแรกเร็วไหมอันนี้ข้อสอบทุกวิข้อสอบทั้งเล่มเลยนะไม่ตกไม่หล่นเพราะว่าหลวงพี่ดูข้อสอบก่อนแล้วก็เพ่งเพื่อจะไม่ให้ตกไม่ให้หล่นดีไหมก็คือว่าเพื่ออำนวยแก่ผู้ที่มาติวไงเพราะว่าบางคนเสียเวลามาตั้งไกลนะแต่ถ้าจะบอกข้อสอบเลยมันก็กระไรอยู่แต่เราก็เอาเป็นแบบเป็นนั่งฟังธรรมแล้วกันนะอันนี้ถามง่ายๆข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่อธิบายไปก็คือมีเหตุมีผลไงท่านไหนเอ่ยก็อันนี้ก็คือขอใส่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นคำสอนที่ต้องเชื่อยังไม่ต้องเชื่อแต่ต้องพิสูจน์ด้วยนะต้องใช้ปัญญาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระธรรมคุณมีกี่ประการเห็นยินว่า4เลย6ประการนะ969 9พระพุทธคุณนะพระสังฆคุณ6ก็คือพระธรรมคุณหากทำในข้อใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พระภิกษุได้บริหารนิยธรรมทำที่ทำให้เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวจบวิชาแรกมันง่ายมากเพราะว่าเรามีความรู้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยต้องลงรายละเอียดอะไรเยอะเพราะว่าความรู้พระพุทธศาสนาทีวี102สู่สำเร็จการพัฒนาตนเองหรือง่ายๆก็คือมงคลชีวิตมีกี่ประการ38ประการมงคลก็คือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตมี38ประการมงคลเกิดขึ้นมาได้ยังไงมงคลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมงคลบอกว่าเทวดามาทูลถามมงคลมันเกิดตั้งแต่ตอนไหนฮะเกิดขึ้นมาตอนไหนก่อนสมัยพุทธกาลจริงๆมงคลเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมคู่โลกอยู่แล้วมันมีมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาบังเกิดหรือไม่บังเกิดก็คือมีมาก่อนแล้วในก่อนที่คือมันมีเรื่องราวอยู่ว่าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในทุกที่ทุกสถานในหมู่บ้านต่างๆเขาก็จะชอบมาประชุมกันรวมกันปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนายคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาว่าพวกท่านคิดว่าอะไรเป็นมงคล
คำถามง่ายๆนะแต่ตอบยากมันเถียงกันทีนี้ก็มีคนมาเถียงกันคนที่ตาดีก็บอกว่าการเห็นในสิ่งที่ดีๆตื่นมาตอนเช้าเห็นนกเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสิ่งที่ดีๆนะนี่เป็นมงคลคนที่หูดีมั้งหูดีก็บอกว่าอ้าวถ้าคิดว่าการเห็นเป็นมงคลแล้วนะแล้วการเห็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยยังเป็นมงคลอยู่หรือก็แย้งว่าไม่เป็นมงคลแล้วก็บอกว่าการได้ยินเสียงอันไพเราะต่างหากเป็นมงคลคนที่จมูกดีก็มาแย้งต่อนะก็แย้งกันไปแย้งกันมาอย่างนี้แหละก็ไม่จบไม่สิ้นเถียงกันทั้งมนุษย์ไม่พอเถียงขึ้นไปเทวดาก็เถียงกันไม่มีใครรู้นะจนไปถึงชั้นพรหมแต่ก็มีพรหมจำพวกหนึ่งที่เขารู้อยู่เพราะว่าเขาอยู่ชั้นสุทาวาสเรียนเรื่องจักรวาลวิทยามาด้วยสุทาวาสเนี่ยเป็นพรหมชั้นที่เขาบรรลุธรรมแล้วนะที่ไปอยู่นั่นนะอนาคามีใช่ไหมทบทวนเรื่องจักรวาลวิทยาให้ด้วยอนาคามีเขารู้แต่เขาอธิบายไม่ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นอีก12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกพวกท่านก็ไปถามแล้วกันก็ไปถามพอพระสัมมาสัมพุทธมนุษย์ตายเกิดหลายตลอดแต่เทวดาไม่ลืมนี่เทวดาจำไว้นะแต่12ปีก็ยังไม่น่าจะตายนะก็ยังอยู่แต่เทวดาเนี่ยเป็นความจำดีก็จำไว้ท้าวสักกะเทวราชเป็นคนจำไว้วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาก็เลยลงมาถามว่าพระเจ้าเป็นท้าวสักกะก็คือพระอินทร์นั่นแหละแต่ให้บริวารเป็นคนถามว่าอะไรเป็นมงคลพระองค์จึงตอบมงคลให้เทวดาฟังซึ่งมันเป็นสัจธรรมไม่สามารถมีใครลบล้างได้มงคล38ประการตรงนี้แหละทุกคนยอมรับนับถือนะนี่ก็คือมงคลก็คือเหตุแห่งความเจริญอันนี้คือการเกิดขึ้นแห่งมงคลบางทีมีคำถามมงคลเกิดมาตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็มี38ประการแบ่งเป็น10หมู่5หมู่แรกเป็นข้อปฏิบัติในการพัฒนาชีวิต5หมู่หลังเป็นการฝึกใจโดยตรง ก็แบ่งได้3ระดับก็เมื่อกี้นั่นแหละก็คือความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้ความเจริญก้าวหน้าในโลกหน้าแล้วก็เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้คืออะไรเป้าหมายชีวิตมันก็จะคล้ายๆกันซ้ำๆไปซ้ำมาเพราะว่าทุกคนก็ต่างมีเป้าหมายเช่นนี้มงคลมีอยู่สองสายก็คือหนึ่งคือมงคลนักคิดหรือว่ามงคลมีคือถือว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลไม่มีอะไรแน่นอนเช่นกฎทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็คือพอค้นพบแบบหนึ่งไม่นานก็มีผู้มาคิดค้นทฤษฎีได้ใหม่เพื่อจะล้มล้างอันเก่ามันก็จะกลับไปกลับมาคือมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ส่วนมงคลของพระพุทธองค์ก็คือเรียกว่ามงคลธรรมยึดการปฏิบัติฝึกฝนตนเป็นเกณฑ์ก็คือเป็นสัจธรรมก็คือฝึกเข้าไปถึงมันก็มีอยู่แล้วนี่ก็เรียกว่ามงคลธรรมสองสายมงคลมีกับมงคลธรรมมงคลหมู่ที่หนึ่งก็คือฝึกตนให้เป็นคนดีไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้หมู่ที่หนึ่งบันไดก้าวแรกก็คือการไม่คบคนพาลถ้าทำข้อไม่คบคนพาลไม่ได้ยังคบคนพาลอยู่มันไปสู่ข้ออื่นยาก
อาจจะทำได้แต่เป็นไปได้ยากยากมากเพราะยังคุกคีกับหมู่คนพาลอยู่คนพาลก็คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดหรือเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิชอบว่าร้ายชอบทำร้ายอย่างเงี้ยลักษณะของคนพาลก็คือคิดชั่วเป็นปกติคิดดีไม่เป็นคิดเป็นแต่ชั่วผู้ชั่วเป็นปกติชอบทำชั่วเป็นปกติเห็นเรื่องชั่วจนกลายเป็นเรื่องดีจนเป็นปกตินะอันนี้คือลักษณะของคนพาลวิธีสังเกตคนพาลคนพาลชอบชักนำในทางที่ผิดคนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระคนพาลชอบแต่สิ่งที่ผิดๆแล้วก็แม้พูดดีก็โกรธนะคนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยก็คือเขามีกฎกติกาแบบนี้ก็ยังจะเอาแบบนี้นะอันนี้คือคนพาลนิสัยของคนพาลพฤติกรรมที่เรียกว่าครบเนี่ยก็คือร่วมคือร่วมกินร่วมนอนร่วมก่อการร่วมหุ้นหรือร่วมลงทุนกับคนพาลรับก็คือรับเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนอย่างคิดถึง Facebook เลยจะรับดีหรือไม่รับดีเนี่ยแต่คนนี้เป็นคนพาลหรือไม่เป็นคนพาลรับเป็นภรรยาหรือสามีหรือรับไว้ทำงานนี่เราเรียกว่ารับร่วมรับแล้วก็ให้ความไว้วางใจให้ความไว้วางใจเดี๋ยวก็ล้างโดนล้างผ่านถ้าให้ความไว้วางใจคนพาลให้คำชมเชยแล้วทำผิดก็ยังให้คำชมเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของคือห้ามเลยคนพาลเพราะคนพาลเขาไม่รู้คุณประเภทของคนพาลก็คือพาลภายนอกพาลภายนอกก็คือคนทั่วไปที่สนิทชิดเชื้อกับเราที่มีลักษณะเป็นคนพาลส่วนพาลที่ดูยากก็คือพาลภายในนี่แหละผ่านภายในก็คือตัวเราเองมีการคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วอยู่ไหมส่วนมากคนจะเห็นแต่ผ่านภายนอกผ่านภายในมักไม่ค่อยดูไม่ค่อยเห็นหลวงพ่อทัศน์จึงพาให้ชี้ให้ดูผ่านภายในแล้วก็แก้นิสัยของผ่านนะการเรียนการศึกษาเนี้ยก็เพื่อเห็นผ่านภายในแล้วก็แก้ออกไปคำว่าศึกษาเนี่ยคำว่าศึกษาถ้าในคำทั่วไปก็แปลว่าการเรียนการเล่าเรียนปกตินะแต่ถ้าในบาลีใช้คำว่าสิกขาสิกขาใช้คำว่าสิกขาสะบวกกับอิขาท่าอิขาในความเห็นสะตัวนั้นแปลว่าตนเพราะว่าเห็นตนก็คือการศึกษาก็คือการมองเห็นตนภายในการกำจัดสิ่งที่เป็นพาลแล้วก็เข้าไปสู่ตนภายในอันนี้คือเรียกว่าศึกษามงคลที่สองคือคบบัณฑิตบัณฑิตคือคนที่มีใจผ่องใสเป็นปกติก็ถ้ารู้ลักษณะของคนพาลแล้วก็จะรู้ลักษณะของบัณฑิตเพราะว่ามันจะตรงข้ามกันก็คือขาวกับดำแค่นั้นเองเป็นผู้รู้ดีรู้ถูกรู้ชอบลักษณะของบัณฑิตก็ตรงข้ามกับคนพาลทุกอย่างก็คือคิดดีพูดดีทำดีเป็นปกติแค่นี้คิดพูดทำเป็นปกติดีเป็นปกติวิธีสังเกตบัณฑิตก็ตรงข้ามกันกับคนพาลยิ่งจำอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งนี่เป็นผลพลอยได้พลอยได้ของการไม่คบคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตก็คือบัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูกทำแต่สิ่งที่เป็นธุระชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเมื่อถูกกล่าวตักเตือนนะย่อมไม่โกรธแล้วก็พร้อมรับคำแก้ไขอันนี้คือเป็นบัณฑิตแต่คนพาลเมื่อพูดดีก็โกรธแต่นี้ตักเตือนก็ไม่โกรธบัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินัยก็คือกติกาที่วางไว้เขาก็ทำตามระเบียบวินัยไม่ฝืนมงคลหมู่ที่4มงคลสงสัยทำไมคว่ำมงคลหมู่ที่3มงคลหมู่ที่2ไปไหนมงคลข้อที่3
ปไหนก็อย่างที่บอกแล้วนะย่อๆมงคลหมู่ที่4บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวข้ามไปมงคลหมู่ที่11เลยนะบำรุงบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรสงเคราะห์ภรรยาสามีแล้วก็การทำงานไม่ข้างค้างอันนี้ถ้าทำมงคลหมู่นี้จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขมงคลที่11ก็คือบำรุงบิดามารดาพระคุณของพ่อแม่การที่จะบำรุงท่านก็ต้องรู้คุณท่านเรียกว่ากตัญญูคือการรู้คุณคือหนึ่งคือท่านเป็นต้นแบบทางกายให้เราเกิดขึ้นมาสองคือเป็นต้นแบบทางใจสมญานามของพ่อแม่พ่อแม่เป็นทรงของลูกพ่อแม่เป็นเทวดาของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอันนี้เขาแค่อุปมานะบางคนคิดว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงหรือเพราะพระอรหันต์จริงๆก็คือต้องหมดกิเลสนะพ่อแม่ยังมีความโกรธยังมีความหลงอยู่แต่เขาอุปมาเปรียบเปยพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงอันนี้เขาจึงตั้งให้พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกการตอบแทนคุณบิดามารดาก็คือช่วยเหลือกิจการงานเมื่อท่านล่วงลับก็อุทิศบุญไปให้ท่านอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ชักชวนให้มีศรัทธาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชักชวนให้ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันนี้เขาเรียกว่าเปิดสวรรค์ให้นะอย่างที่พระท่านมาบวชเพื่อตอบแทนคุณนะบางคนพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดเลยแต่พอพระมาบวชปุ๊บลูกพระลูกชายพ่อแม่ก็จะได้ถือโอกาสมาวัดอันนี้เขาเรียกว่าเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จริงๆนะเพราะว่าพระลูกชายในวัดไงพ่อแม่ก็มาเพราะว่ายังไงก็ต้องมาเยี่ยมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่านี่แหละเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ว่าลูกชายบวชอยู่พ่อแม่ก็ไปนะเป็นไปเล่นการพนันหรือไปอะไรต่างๆโดยที่ไม่มาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเลยอันนี้เขาเรียกว่าการที่ทำให้พ่อแม่เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์มงคลที่12คือเลี้ยงดูบุตรความหวังของพ่อแม่ก็คือเราเลี้ยงลูกมาเพื่อจะให้ลูกเลี้ยงเราใช่ไหมบุตรของเราเลี้ยงมาแล้วจากเลี้ยงตอบแทนอันนี้คือความหวังเลยนะที่สาเหตุที่มีลูกอยากมีลูกเพราะว่าอย่างนี้สองคือบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจากทำกิจแทนเราคือชราไปแล้วจะไม่เหนื่อยวงศ์ตระกูลของเราจักดำรงอยู่นานก็สืบทอดวงศ์ตระกูลบุตรจักได้ปกครองทรัพย์มรดกของเราเมื่อละโลกไปแล้วบุตรจักบำเพ็ญภักขินาทานได้ก็ความหวังของพ่อแม่ก็แค่นี้สูงสุดก็คือเราละโลกไปแล้วลูกก็ยังทำบุญให้เราถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีคนทำบุญให้นอกจากญาติพี่น้องวิธีเลี้ยงลูกดูลูกทางโลกก็คือไม่ให้ลูกทำชั่วกันลูกออกจากความชั่วปลูกฝังลูกในทางที่ดีให้ลูกได้รับการศึกษาจัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนดีทุกวันนี้ยากนะจัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนดีเนี่ย มอบทรัพย์สินมรดกให้เมื่อถึงการอันสมควรจริงๆข้อ4เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเรียกว่าผูกเลยนะก็คือดูว่าคนนี้เป็นคนดีไหมตักเตือนลูกนั่นแหละเลี้ยงวิธีเลี้ยงลูกในทางธรรมก็คือพาเข้าวัดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นการเปิดสวรรค์ให้เขาชักนำลูกให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนชักนำให้ลูกทำบุญ เช่นตักบาตรรักษาศีลเป็นต้นชักนำลูกชักนำให้ลูกทำสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกวันถ้าลูกเป็นชายให้บวชเป็นสมณีหรือบวชเป็นพระภิกษุแล้วเข้าปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรมอันนี้มันเป็นกุศโลบายของคนในอดีตนะโบราณคือการที่จะบอกลูกได้อย่างเงี้ยตัวเองก็ต้องทำนะตัวเองต้องทำให้ได้บอกบางคนสูบบุหรี่อย่างเงี้ยห้ามลูกไม่ให้สูบบุหรี่ข
คำพูดนั้นก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาถึงบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนอันนี้ก็ต้องเป็นการสอนมงคลข้อที่13สงเคราะห์ภรรยาหรือสามีสามีแปลว่าผู้เลี้ยงหรือผัวเอาจริงๆคำนี้แปลในบาลีเลยตอนหลวงพี่เรียนบาลีก็คิดว่าผัวนี่แหละสามีข้าแต่นายหรือแปลว่าผัวข้าแต่ผัวเลยนะภรรยาแปลว่าผู้ควรเลี้ยงหรือว่าเมียผู้ควรเลี้ยงคุณสมบัติของคู่สร้างคู่สมคนที่จะอยู่กันได้นานหนึ่งก็คือมีศรัทธาเสมอกันศรัทธาเสมอกันคนหนึ่งมาวัดคนหนึ่งไม่มาวัดมันก็อยู่กันยากในบางทีอย่างนี้ต้องแอบมาหรือบางทีก็ต้องทำให้สัตว์ให้เขามีศรัทธาเสมอกันได้ใช่ไหมต้องพยายามศีลเสมอกันต้องรักษาศีลด้วยกันมีจาคะเสมอกันมีการให้ต่างคนต่างให้มีปัญญาเสมอกันรู้เท่าทันกันวิธีทำให้ความรักยั่งยืนก็คือง่ายๆก็คือสังฆวัตถุ4เป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจน้ำใจกันไม่ว่าจะเป็นแค่สามีภรรยาหรือกับหมู่ญาติก็ตามหนึ่งก็คือทานคือการให้แก่กันสองเมียวาจาพูดกันด้วยวาจาไพเราะต่างคนต่างได้ต่างอยากได้คำพูดที่ดีๆสามอัตถาจริยาประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อกันสี่ก็คือวางตัวให้เหมาะสมอันนี้คือการที่จะสร้างความรักให้ยั่งยืนก็อาศัยสังฆวัตถุ4หน้าที่ของสามีต่อภรรยานะยกย่องให้เกียรติอย่าดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้หน้าที่ของสามีต่อภรรยามอบความเป็นใหญ่ให้นะให้เครื่องแต่งตัวอันนี้สำคัญนะหน้าที่ของภรรยาต่อสามีจัดการงานดีสงเคราะห์ญาติข้างสามีไม่นอกใจรักษาทรัพย์ให้ดีแล้วก็ต้องขยันทำงานต่อไปมงคลหมู่ที่5บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีข้อบำเพ็ญทานประพฤติธรรมสงเคราะห์ยากแล้วก็การทำงานไม่มีโทษมงคลที่15การบำเพ็ญทานทานเรารู้จักกันดีเพราะว่าเราทำบ่อยอามิสทานก็คือให้สิ่งของเป็นทานธรรมทานหรือวิทยาทานคือให้ความรู้เป็นทานอภัยทานก็คือสละอารมณ์โกรธเป็นทานหรือการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอย่างนี้เขาก็เรียกว่าอภัยทานเหมือนกันมี3อย่างวิธีทำทานให้ได้บุญมากต้องพร้อมด้วยองค์3คืออันนี้วัดเราสอนตลอดนะก็คือวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์แล้วก็บุคคลบริสุทธิ์เราไม่เคยสอนเลยว่าทำให้หมดตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่รู้เข้ามาอย่างไรก็คือนี่แหละที่เราสอนก็เอามาจากพระไตรปิฎกเอาจริงๆอยากถามว่าเมื่อวัตถุบริสุทธิ์แล้วเจตนาบริสุทธิ์แล้วบุคคลบริสุทธิ์บุคคลทั้งผู้ให้ผู้รับเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันผู้ให้หรือผู้รับหรือว่าทั้งสองเอาคำว่าสำคัญกว่านะจริงๆก็ผู้รับเหมือนกันใช่ไหมเปรียบง่ายๆก็คือทำบุญกับเนื้อนาบุญก็ได้บุญเยอะกว่าใช่ไหมทำบุญกับคนขอทานกับทำบุญกับพระอย่างเงี้ยของพระต้องได้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเราสอนเรื่องการทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญทำน้อยได้มากทำมากก็ยิ่งได้มากอันนี้ถ้าถูกเนื้อนาบุญมงคลที่16ประพฤติธรรมการประพฤติธรรมคือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดีเ
พื่ออบรมตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นง่ายๆการประพฤติธรรมก็คือเพื่ออบรมตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นมี2ลักษณะก็คือประพฤติเป็นธรรมก็คือมีความเที่ยงธรรมไม่มีความลำเอียงและอคติ2คือประพฤติตามธรรมก็คือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมะปฏิรื้อปฏิบัติตามหัวข้อธรรมต่างๆมงคลที่17สงเคราะห์ญาติญาติหรือญาติแปลว่าคนคุ้นเคยคนใกล้ชิดมี2ประเภทก็คือญาติทางโลกปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าญาติทางโลกส่วนญาติทางธรรมก็คือคนที่สั่งสอนหรือครูอาจารย์ทางธรรมพระอุปัชฌาย์อย่างเงี้ยเรียกว่าญาติทางธรรมหรือคนที่เอาความรู้ทางธรรมมาสั่งสอนเราวิธีสงเคราะห์ญาติทางโลกก็เหมือนกันทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาเหมือนกันกับสงเคราะห์สามีภรรยาหลักการครองความรักให้ยั่งยืนก็เหมือนกันวิธีสงเคราะห์ญาติทางธรรมคือชักชวนให้ญาติอันนี้ญาติพี่น้องรู้จักการประกอบบุญกุศลให้ได้ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาชักนำให้บวชชักนำให้ปฏิบัติธรรมอันนี้คือการสงเคราะห์ญาติทางธรรมมงคลที่18ทำงานไม่มีโทษงานที่ไม่มีโทษก็คืองานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นนะอันนี้คืองานไม่มีโทษบางทีเป็นประโยชน์แค่ตนแต่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์คนอื่นแต่เบียดเบียนตนก็ไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่างานมีโทษแต่งานไม่มีโทษก็คือต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นองค์ประกอบของงานไม่มีโทษก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดธรรมไม่ผิดศีลแล้วไม่ผิดธรรมงานเขาบอกว่าไม่ขัดใจไม่มีนะ มงคลหมู่ที่6ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อมการจะปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อมเพื่อการฝึกหรือการนั่งสมาธิก็คือหนึ่งคืองดเว้นจากบาปสำรวมจากการดื่มน้ำเมาไม่ประมาทในธรรมงดหมายถึงสิ่งที่เคยทำแล้วให้หยุดเว้นคือสิ่งใดที่เคยทำก็ไม่ยอมทำอีกงดเว้นจากบาปก็คือการกระทำใดๆก็ตามทั้งกายวาจาใจที่เป็นความชั่วคือถ้าเคยทำก็งดเสียที่ยังไม่เคยก็อย่าทำอันนี้เขาเรียกว่างดเว้นสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นบาปเราเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมมบท10ก็คือฆ่าลักประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคิดโลภมากคิดพยาบาทคิดเห็นผิดอันนี้คือการทำแล้วก็พูดการคิดถ้าสรุปสามอย่างส่วนการที่จะไม่ให้ทำบาปก็ต้องอาศัยตัวนี้แหละก็คือฮิริโอตปะเรียกว่าธรรมคุ้มครองโรคหรือฮิริโอตปะก็คือฮิริคือความละอายละอายเมื่อจะทำบาปโอตปะคือเกรงกลัวบาปหรือผลของมันนึกถึงนรกอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าทำเหตุที่ทำให้เกิดหิริก็คือคำนึงถึงความเป็นคนคำนึงถึงอายุเพราะว่าเกิดมาอายุก็มีแค่นิดเดียวสั้นนิดเดียวจะทำชั่วทำไมทำชั่วก็ไปรับผลของกรรมยาวนานสามคำนึงถึงความดีที่เคยทำไม่ยอมทำชั่วเด็ดขาดแม้จะตายก็ไม่ยอมให้ศีลคล่องศีลวิบัติอย่างนี้นะเป็นต้นก็คือเรานึกถึงความดีของเราคำหนึ่งถึงความเป็นพหูสูตรก็คือพหูสูตรก็คือฟังมามาก
ที่เราฟังมามากขนาดนี้เราต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าไปทำบาปคำนึงถึงพระศาสดาก็คือคำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะมาตรัสรู้แล้วก็มาเทศให้เราไม่ใช่เรื่องง่ายพระองค์สอนเราเราก็ต้องทำคำนึงถึงครูอาจารย์บางทีการจะทำชั่วมันมองไปถึงครูบาอาจารย์นะว่าครูบาอาจารย์เขาสอนมาดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยกลัวว่าคนจะว่าครูบาอาจารย์เราได้กลัวว่าคนจะว่าพ่อแม่เราได้อันนี้คำนึงถึงครูบาอาจารย์เหตุที่ทำให้เกิดอุตตปาก็คือกลัวคนอื่นติเตียนกลัวคนอื่นลงโทษกลัวการลงโทษกลัวการเกิดในทุกขติอันนี้คือเหตุที่ทำให้เกิดอุตตปาบางคนที่22มีความเคารพความเคารพคือมีความตระหนักทราบซึ้งรู้ถึงความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่นก็คือเห็นความดีของคนอื่นพูดง่ายๆเคารพก็คือการเห็นความดีของคนอื่นหรือการจับดีสรุปสั้นๆนะแล้วก็แสดงความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องต่อหน้าและรับหลังด้วยนะถึงจะเรียกว่าเคารพไม่ใช่ว่าเคารพต่อหน้าอันนั้นเป็นการเอาหน้าสิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่ง7ประการได้แก่มี7ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วการศึกษาสมาธิแล้วก็ความไม่ประมาท7คือการต้อนรับแขกตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเคารพการต้อนรับแขกด้วยควรเคารพไหมเอาง่ายๆคือคนที่มาวัดเราอย่างนี้ถ้าเราต้อนรับด้วยความไม่เคารพอย่างนี้เขากลับไปเขาไม่ปลื้มไม่มาอีกเลยนะแถมไปพูดในทางที่ไม่ดีด้วยเหมือนเวลาเรามีคนมาในมาเยี่ยมบ้านเราอย่างนี้เราต้อนรับเขาไม่ดีไม่มีความเคารพในการต้อนรับไม่ได้สนใจเขาเลยอย่างเงี้ยเขากลับไปเขาก็ไม่อยากมาอีกหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยสำคัญนะการรับแขกห้องรับแขกแล้วก็สำคัญมากมีมิตรดีร้อยยังน้อยไปมีมิตรชั่วเพียงหนึ่งถึงตายหลวงพ่อท่านบอกอย่างเงี้ยแล้วในโบราณท่านบอกว่าการต้อนรับแขกเป็นความสำคัญหนึ่งคือถ้าแขกมาเยี่ยมบ้านเราแล้วกลับไปด้วยความไม่ปลื้มใจถือว่าเป็นการทิ้งอัปมงคลไว้ที่บ้านส่วนแขกมาแล้วได้รับความปลื้มปิติใจกลับไปถือเป็นการทิ้งสิ่งที่เป็นมงคลไว้ที่บ้านอันนี้ตั้งแต่ในโบราณกาลเขาก็มีความเคารพในการต้อนรับแขกมงคลที่26ฟังทำตามการก็เหมือนกันกับสนทนาธรรมอย่างเช่นที่เรามาตรงนี้จริงๆเรามาฟังธรรมใช่ไหมเอ่ยผลประโยชน์นิดนึงก็คือมาติวจะได้สอบได้จริงเรามาฟังธรรมตามการก็เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นเหมือนกันเลยเหมือนกันกับข้อสนทนาธรรมก็ยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นการที่ควรฟังธรรมก็คือวันธรรมสวนะวันพระเมื่อจิตถูกวิตกครอบงำวิ่งเข้าหาวัดไปปรึกษาพระเมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมบางทีได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์รูปนี้ท่านจะมาแสดงธรรมเนี่ยก็ไปฟังคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมที่ท่านแสดงไปว่าง่ายไปไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรมไม่ดูแคลนตัวเองว่าโง่จนไม่สามารถรองรับธรรมได้ว่าเราโง่เกินไปอย่างเงี้ยคือตั้งผังไว้ตัวเองแล้วปิดกั้นแล้วไม่ไปดีกว่าฟังยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วมีใจเป็นสมาธิขณะฟังธรรมมีโยนิโสมนสิการ
การฟังธรรมมีประโยชน์อยู่5อย่างจำได้ไหมอันนี้ส่งของการฟังธรรมคือได้ฟังเรื่องใหม่ได้ใส่ใจเรื่องเก่าบรรเทาความกังขาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสติมั่นคงหรือมีใจผ่องใสอันนี้คืออานิสงส์และบางทีเราเคยฟังไปแล้วเรามาฟังอีกเราอาจจะได้แง่คิดในหัวข้อใหม่เหมือนพระสารีบุตรใช่ไหมไม่ใช่พระสารีบุตรพระยศท่านฟังธรรมบทเก่าบทแรกบรรลุเป็นโสดาใช่ไหมบทที่สองฟังอันเดิมนั่นแหละก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระอะไรส่วนมีใจเป็นสมาธิขณะฟังธรรมเราก็ได้ฟังเรื่องอุบาสก5คนไหมเอ่ยอุบาสก5คนที่มีคนหนึ่งบรรลุธรรมส่วนอีก4คนไม่บรรลุเพราะมัวแต่เอาใจออกนอกตัวเวลาฟังธรรมแต่บางคนฟังแล้วปลื้มนะปลื้มโอ้ยอาจารย์เทศดีมากอยากให้คนอื่นมาฟังเอาใจไปอยู่กับคนอื่นสุดท้ายไม่บรรลุธรรมมัวแต่สนใจคนอื่นแต่เวลาฟังธรรมเขาให้น้อมมาในตัวอย่างอุบาสก5คนคนที่บรรลุธรรมก็คือคนที่เป็นพราหมณ์มาข้ามภพข้ามชาติบางคนก็เอานิ้วเขี่ยดินคนนี้เคยเป็นไส้เดือนมาบางคนก็เกาะต้นไม้อันนี้เป็นลิงมาบางคนก็มองเหนือท้องฟ้าเพราะว่าเป็นนักดาราศาสตร์มาบางคนนั่งหลับเพราะเป็นงูมาเราอาจจะไม่เป็นงูนะแต่เราง่วงเฉยๆนะถ้าคนหลับตัวอย่างข้อสอบอย่างเช่นเนี่ยจะเลยนะระคำมงคลชีวิตเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดก็คือข้อควายก็เฉลยก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันก็บางทีก็จะสับสนนะก่อนพระพุทธเจ้ายังมันเกิดขึ้น12ปีจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนจะมันเกิด12ปีมันเกิดเรื่องเกิดราววันที่พระพุทธเจ้าเทศมงคลชีวิตเนี่ยอันนี้คือความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกเหมือนศีล5นั่นแหละข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงานไม่มีโทษไม่ขัดใจตนเองอันนี้ไม่หายไปเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราเห็นคุณค่าและมีความเคารพในเรื่องใดการต้อนรับแขกตอบได้หมดถ้าไปทำข้อสอบก็น่าจะง่ายๆแบบนี้แหละไม่มีเรื่องยากวิชาต่อมา GB203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกจริงๆวิชามงคลชีวิตเยอะกว่าเพื่อนนะวิชาอื่นก็แค่สไลด์ของวิชาแค่5 6สไลด์เองก็เรียนแต่วิชาเบาๆแล้วนะสู่สำเร็จการพัฒนาสังคมโลกก็คือแนวคิดในการปฏิรูปมนุษย์ทำไมต้องปฏิรูปมนุษย์การปฏิรูปมนุษย์ก็คือคือการแก้ไขปรับปรุงสันดานและนิสัยที่ไม่ดีงามของมนุษย์ที่เกิดจากความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริงก็คือทำให้คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าบางคนก็ยังมีปัญญาเลยนะพอที่จะเป็นกลับขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่บางคนพระพุทธเจ้ายังยอมนะพระพุทธเจ้ายังยอมถึงจำแนกบัวสี่เหล่าไว้ไงเหล่าสุดท้ายพระองค์ไม่โปรดรอให้พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปแล้วกันมาโปรดนะอาจจะมีบางเหล่าเนี่ย
ที่อยู่ใต้คอนกรีตก็มีนะไม่ยอมที่จะเข้าใจพระองค์จึงตัดเรื่องมิจฉาทิฏฐิเนี่ยร้ายเขาเรียกว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันร้ายแรงมากองค์ตัดบอกว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งจิตไว้ผิดกล่าวผิดทำงานทางกายผิดมีความขวนขวายน้อยทำกรรมอันไม่เป็นบุญไว้ในชีวิตอันน้อยในโลกนี้ก็คือชีวิตก็มีน้อยแค่นี้เกิดมาแล้วยังไม่ทำบุญทำกุศลทำในสิ่งที่ผิดแล้วก็มีปัญญาสามหลังจากตายไปแล้วเขาจะเกิดในนรกอันนี้มิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่ถึงกับดิ่งนะดิ่งนี่เกิดในไหนเอ่ยอเวจีก็นรกนะพระเทวทัตก็ยังไม่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งนะแค่ท่านอันนี้นิดหนึ่งความคิดท่านผิดไปนิดหนึ่งแต่ไม่ถือกับเป็นดิ่งบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตบุคคลนั้นทำให้คนหมู่มากอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้เลยนะทำให้คนหมู่มากออกจากสัจธรรมก็คือธรรมที่เป็นจริงแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในอสัจธรรมคือมิจฉาทิฏฐิแค่คนเดียวเนี่ยทำให้คนเนี่ยวุ่นวายกันทั่วไปมหาชนอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเรื่องมิจฉาทิฏฐิคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนมากก็จะลงไปในอบายหรือนรกอย่างมากก็อเวจีส่วนมิจฉาทิฏฐิดิ่งเลยก็คือโลกันตมหานรกนี่หลวงพี่ก็สงสัยเคยสงสัยว่าคนที่ลงไปโลกันตมหานรกก็ไม่ค่อยมีตัวกรณีตัวอย่างนะแต่เขาอธิบายควบคุมโลกันมานรกก็คือมันมืดอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวถ้าอยู่ในวิชาปรโลกวิทยาหรือจักรวาลวิทยาเนี่ยแล้วก็เย็นจะเลือกหรือก็ร้อนแล้วอุกเราก็คิดเอ๊ะขนาดพระเทวทัตทำขนาดนั้นยังไม่ถึงโลกันใช่ไหมแล้วคนที่ไปโลกันมันขนาดไหนดิ่งขนาดไหนก็ถามพระอาจารย์ท่านตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือโลกันตมหานรกเนี่ยอันนี้แค่ฟังนะมันก็คือที่ขังพระโพธิสัตว์สงสัยไหมสงสัยวิก็สงสัยเหมือนกันตอนแรกพระโพธิสัตว์จริงๆคือคนที่มีบารมีมากคนที่มีบารมีมากทำกรรมชั่วได้มากกว่าคนอื่นใช่ไหมสมมติเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเจ้าปกครองต่างๆเวลาจะทำกรรมชั่วมันทำได้เยอะกว่าเขานะคือคนที่มีบุญบารมีมากแต่พอมันเป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งแล้วมันลงลึกกว่าเขาอันนี้แค่ฟังเป็นความรู้เฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีไว้ในพระไตรปิฎกก็แค่บอกว่าคือพระโพธิสัตว์ที่มีมิจฉาทิฏฐิดิ่งสั่งสมบุญบารมีมามากแล้วก็ความคิดมันวิปริตไปหมดนะก็ในปัจจุบันนี้ที่เราก็เห็นบางคนบุญบารมีมากพอที่จะบรรลุธรรมหรืออะไรต่างๆเนี้ยพอมันเพี้ยนไปปุ๊บมันแตกต่างเป็นคนละคนกับดิ่งลงไปเลยความดีไม่ทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียวเนี้ยมิจฉาทิฏฐิดิ่งเห็นผิดเป็นถูกกลับมาก็คือการปฏิรูปมนุษย์ก็คือทำให้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิกลับเป็นสัมมาทิฏฐิแต่บางคนเขาก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ความเห็นเขาผิดนิดหน่อยเหมือนกัลยาณมิตรของพวกเรามีหน้าที่ไปปฏิรูปเขาก็คือเอาเขาเข้าวัดบางคนเขายังเปิดใจกว้างยอมรับเราก็ต้องไปดึงเขากลับมาแต่บางคนมันสุดๆแล้วเราก็ต้องจำเป็นต้องปล่อยเข้าไปรอให้พระพุทธเจ้ามาโปรดคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการปฏิรูปให้เป็นคนดีหนึ่งคือมันมีความสำนึกรับผิดชอบ4ประการหนึ่งคือความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองนะมันมีของตนเอง
คือไม่ยอมปล่อยตัวให้ทำตามกรรมกิเลสปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทกรรมกิเลสมีแค่4นะไม่ได้มี5ส่วนสุราเนี่ยมันมาทีหลังเพราะว่าทำ4ข้อนี้ไม่ได้จิตใจมันฟุ้งซ่านมันก็เลยต้องหาทางออกก็คือสุราส่วนพอไปถึงสุราปุ๊บข้ออื่นก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นกรรมกิเลสมี4อย่าง2คือความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมสังคม จะต้องเว้นจากอคติ4อย่างเช่นถ้าเลี้ยงดูลูกหรือเป็นเจ้าคนนายคนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ลำเอียงในทางต่างๆทั้งชอบทั้งชังทั้งเขลาแล้วก็กลัวอันนี้ต้องไม่ลำเอียงนะความสำนึกรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจผู้ที่เว้นจากอบายมุขเพราะเศรษฐกิจเนี่ยต้องเว้นจากอบายมุขนะก็คือปากแห่งความเสื่อมมันทำลายเศรษฐกิจทำลายสังคมไปก็เพราะพวกอบายมุขนี่แหละที่ปฏิรูปกันที่พยายามทำก็คือเพื่อจะให้คนปลอดอบายมุขก็คือหนึ่งอบายมุขใหญ่ๆมี6ประเภทก็คือการติดสุราเมรัยสิ่งเสพติดต่างๆชอบเที่ยวกลางคืนการติดการดูการละเล่นไม่รู้หมายถึงซีรีส์หรือเปล่านะแต่คงไม่ใช่การติดพนันการคบคนชั่วเป็นมิตรการเกลียดค้านในการทำงานอันนี้เขาเรียกว่าอบายมุขความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น2ประเภทก็คือรับผิดชอบต่อบุคคลที่แวดล้อมตัวเราหรือทิศ6อันนี้คือความสำนึกรับผิดชอบหรือหน้าที่ต่อทิศ6นั่นแหละรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้แก่สิ่งแวดล้อมทั้งใกล้ตัวและก็ไกลตัวอันนี้เราต้องมีความรับผิดชอบผู้ลิขิตชีวิตจากชีวิตคนดีที่โลกต้องการทิศ6คือผู้ทำหน้าที่ปลูกฝังสมาธิก็คือคนที่จะเป็นคนดีคนหนึ่งได้มันต้องผ่านเบ้าหลอมเบ้าหลอมตรงนี้ก็คือทิศ6เพราะว่าทิศ6นี้ก็คือคนที่เราต้องไปเจอหรือว่าถ้าใครมีลูกเราก็ต้องไปเจอเราก็ต้องทิศ6เราเนี่ยต้องเป็นคนที่ดีทิศ6อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่ซึ่งแต่ละคนเกิดมาก็มีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนมีมากจนอาจจะนับไม่ถ้วนนะได้ไหมลองนึกถึงตัวเราสิบทบาทหน้าที่ของเราเป็นทั้งพี่ถ้ามีน้องก็ถ้ามีพี่ก็เป็นน้องมีหลานก็เป็นลุงเป็นป้าคนคนเดียวมีบทบาทสมมุติเยอะเลยนะนี่เขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่ก็เรียกว่าทิศ6นั่นแหละทิศเบื้องหน้าก็คือมารดาบิดาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังภรรยาสามีเบื้องซ้ายก็ญาติมิตรเบื้องล่างก็คนรับใช้และบริวารทิศเบื้องบนก็สมณะพราหมณ์อันนี้เขาพูดถึงบทบาทหน้าที่ก็คือทิศ6ถ้าทิศ6ตรงนี้มีแต่ลายล้อมด้วยคนดีหรือเรียกง่ายๆว่ากัลยาณมิตรนะคนที่อยู่ภายในตรงนี้ภายในทิศ6ตรงนี้เขาจะมีเบ้าหลอมที่ดีเติบโตมาก็จะเป็นคนดีก็จึงเรียกว่าผู้ลิขิตชีวิตคนดีที่โลกต้องการก็คือมันเกิดมาจากทิศ6เหมือนดูหนังออดนะเห็นพ่อหลวงพ่อรัตตาไหมพอลูกโตมาพอลูกเกิดมาปุ๊บเนี่ยทำไงเลิกบ่อนเลิกทุกอย่างรวมกันทั้งไปบอกพี่ป้านะอาด้วยใช่ไหมเพราะว่าลูกเติบโตมาก็จะได้ต้นแบบใครไม่ดีก็แยกลูกบอกลูกไม่ครบอย่างเงี้ยกุญแจไขความสำเร็จของทิศ6ก็คือสังขารวัตถุ4
หัวข้อธรรมนี้ไม่รู้จะครอบคลุมจักรวาลหรือเปล่านะเพราะว่าก็คือทานปิยวาจาอัตตาจริยาสมานัตตาก็เหมือนเดิมทานก็พูดจาไพเราะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ความวางตนสม่ำเสมอทั้งหมู่ญาติทิศหกแล้วก็ครอบครัวไปที่ใดคนไหนมีสี่ข้อนี้เป็นที่รักก็ย่อมเป็นที่รักของทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายสันดานกับนิสัยแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันไหมแตกต่างสันดานคือสันดานคืออะไรนะสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดมันข้ามภพข้ามชาติส่วนนิสัยมันเกิดขึ้นเพราะความเคยชินในชาตินี้แหละเพราะการบริหารปัจจัยสี่บ้างการใช้ปัจจัยสี่นะมันเกิดนิสัยขึ้นมานิสัยแก้ง่ายกว่าสันดานแต่สันดานมันติดข้ามภพข้ามชาติมันแก้ยากตอบข้อไหนไม่ได้อันนี้มันขึ้นมาเลยนะไม่ลืมเช็คข้อไว้ข้อใดไม่ใช่กรรมกิเลส4ประการก็สุราเมรัยสาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์คือข้อใดข้อไหนนะงองูหรือจอจานทำให้คนเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเข้าใจโลกเห็นโลกตามความเป็นจริงก็คิดง่ายๆก็คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละ304สู่สำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจองค์กรและเศรษฐกิจเข้าใจความเข้าใจถูกในการสร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีคือหนึ่งก็คือมาก่อนเลยความรวยบางคนบอกวัดพระธรรมกายสอนให้รวยดีไหมหรือว่าอยากให้สอนให้จน แปลกไหมคนก็สอนให้รวยก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ารวยแล้วมันสบายไหมก็สบายเดี๋ยวถ้าไม่รวยก็คงไม่ได้มาวัดง่ายก็คงต้องไปทำมาหากินอะไรต่างๆรวยแล้วจะได้มาสร้างบารมีจะได้มีเวลาสร้างบารมีเพราะวัดถึงสอนให้ทำทานใช่ไหมเพราะว่าต้นเหตุแห่งความจนมันก็คือความตระหนี่แล้วก็ไม่ให้ทานมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยสอนให้ทำทานเพื่อจะฝังสมบัติให้ข้ามภพข้ามชาติชาติต่อไปเกิดมาไม่ต้องมาทำมาหากินเลย มีลูกน้องอะไรเกิดมาบนกองเงินกองทองอย่างนี้เพราะกำจัดต้นตอก็คือความตระหนี่เพราะฉะนั้นการสอนให้รวยดีนะ ตามความหมายของพระพุทธองค์ก็คือการสร้างตัวสร้างฐานะที่ควบคู่ไปกับการกำจัดต้นตอแห่งความเสื่อมรวยแล้วก็ต้องกำจัดต้นตอแห่งความเสื่อมด้วยนะกิเลสในตัวตามหลักสามประการก็คือปลูกฝังให้ชาวพุทธสร้างฐานะอย่างมีอุดมการณ์เดี๋ยวจะอธิบายทรงชี้โทษความยากจนและห้ามชาวพุทธยอมแพ้ความยากจน
ห้ามยอมแพ้เลยนะสามทรงแนะนำพุทธวิธีสร้างตัวสร้างฐานะในปัจจุบันอย่างถูกต้องและยั่งยืน4ประการนั่นคือต้องสร้างตัวให้มีคุณสมบัติของผู้ชนะไม่จนไม่เจ็บแล้วก็ไม่โง่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ2ประการก็คือเป็นผู้มีศรัทธาในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นผู้มีคารวะธรรมก็คือมีสัจจะธรรมะขันติแล้วก็จาคะมีคารวะธรรมสองการสร้างฐานะเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้าโดยอาศัยหลักทิฏฐธรรมมิกัตถะประโยชน์4ประโยชน์ที่เห็นในปัจจุบันคือหาทรัพย์โดยสุจริตเก็บทรัพย์เก็บรักษาทรัพย์แล้วก็ใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นชักชวนคนดีมาเป็นเครือข่ายกับตนหรือคบหากัลยาณมิตรหาได้ใช้เป็นแล้วก็หาได้รักษาเป็นแล้วก็ใช้เป็นแล้วก็ชักชวนคนดีมาเป็นเครือข่ายตนอันนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ที่เห็นกันในปัจจุบันถ้าทำตรงนี้ได้มีแต่รวยรวยเพราะหลวงพ่อตาท่านใช้คำว่าหัวใจเศรษฐีอุอากาศะเวลาพระท่านไปเขียนยันท่านก็เขียนคำนี้แหละอุอากาศะใส่ลงไปเพื่อให้ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตาม4อย่างนี้ก็จะมีแต่รวยเป็นเศรษฐีหัวใจเศรษฐี3ต้องพัฒนาตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนโดยใช้จักสี่จักธรรม4ก็คือความดี4ประการอันเป็นประดุจล้อที่ขับเคลื่อนชีวิตให้ทำแต่ความดีแล้วก็เป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจบเร็วมากข้อตอบน้อยข้อใดคือต้นเหตุแห่งความยากจนที่แท้จริงความตนีไม่ได้นี่เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้ปัจจัย4เป็นเครื่องมือฝึกการประมาณตนจริงจริงๆข้อนี้มันน่าจะอยู่ในหมวด SB เราเรียนติว SB มาแล้ว SB จำได้ไหมเอ่ยพระใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้ปัจจัย4เป็นเครื่องมือฝึกการประมาณตนแต่เมื่อกี้หลวงพี่ก็อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่าปัจจัย4เป็นบ่อเกิดแห่งนิสัยบุคคลใดมีความเข้าใจถูกในเรื่องโลกนี้ไม่ถูกต้องข้อนี้เอ่ยคอควายใช่ไหมใช่ไหม โลกเป็นตลาดค้าบุญค้าบาปถูกต้องไหมฟ้ามีความเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็คือโลกนี้เป็นตลาดค้าบุญค้าบาปนะแต่เราจะคุ้นเราเป็นที่สื่อว่าบุญไม่มีขายแต่จริงๆบุญก็ไม่มีขายแหละแต่สำหรับคนที่เกิดมาบนโลกคำว่าตลาดค้าบุญก็คือทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปก็คือเกิดมามีแต่บนโลกเท่านั้นที่ทำได้ที่อื่นเขาทำไม่ได้ที่อื่นเขารับกรรมอย่างเดียวบนสวรรค์ก็รับกรรมดีเพราะนั้นมีความเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเราก็เรียนจักรวาลวิทยามาแล้วได้หลายวิชาเลยนะโลกมีการตั้งอยู่แตกดับกี่กับกี่กับว่ากันไปประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
คือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยในเล่มนี้เขาพูดถึงตั้งแต่การมุมมองในการกำเนิดของพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือไม่ได้ไปเน้นหนักเรื่องพุทธประวัติแต่เน้นหนักเรื่องสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคนั้นว่ามันเป็นยังไงก็คือก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมันก็จะมีความเชื่อหลากหลายโดยเฉพาะความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ก็จะมีทั้งยุคพระเวทยุคพราหมณ์ยุคอุปนิสสัชพวกนี้คือให้ดูก็คือว่ามันมีความเชื่อหลากหลายก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นเลยเฉพาะแนวคิดปรัชญาอินเดียสองสายก็คือกลุ่มเหตุผลนิยมสองคือกลุ่มประสบการณ์นิยมหรือปฏิบัตินิยมอันนี้มีทุกยุคทุกสมัยเลยนะบางคนก็เอาแค่เหตุผลเหตุผลแล้วบางคนก็ยึดถือว่าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นแบบนี้สองคือวัยที่กวาทะมีลัทธิใหญ่เรียกว่าทัศนะหกก็มีลัทธิต่างๆที่ให้ดูก็เพราะว่ามีคนที่อยู่ในพวกลัทธิเหล่านี้เขาหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะอะไรโดยเฉพาะกลุ่มประสบการณ์นิยมแบบนี้พอดีเหตุผลนิยมเขาก็มาคือเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเราสอนเป็นสัจธรรมเป็นความจริงคือทุกคนนะเขาต่างแสวงหาอยู่แล้วว่าทางหลุดพ้นหรือความจริงที่แท้จริงเขาก็แสวงหาเขาให้ดูสภาพสังคมในตอนนั้นว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาวันนี้พระพุทธศาสนาในอินเดียหลังยุคพุทธกาลตอนในพุทธกาลเราไม่ได้พูดถึงเราเอาหลังพุทธกาลก็คือพูดถึงการสังคายนาสังคายนาก็คือการร้อยแก้วร้อยกองรวบรวมหมวดหมู่พระธรรมวินัยจัดหมวดหมู่ที่คำสอนของพระพุทธองค์ในสมัยก่อนเขาใช้การท่องเดี๋ยวเรียกว่ามุขปาฐะท่องจำกันมานะแสดงว่าคนสมัยก่อนเขาแบบว่ามีความจำที่ดีมากเลยนะสามารถท่องจำพระวินัยความสามารถท่องจำพระไตรปิฎกได้คือบางคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่มันเป็นความจริงอย่างเช่นในยุคสมัยนี้ก็มีพระพม่าใช่ไหมที่ท่านทรงจำพระไตรปิฎกได้หมดเลยรัฐบาลพม่านี้ให้ก็เรียกว่าอะไรนะสิทธิพิเศษหลายๆอย่างทั้งหมดจะไปไหนมาไหนฟรีทั้งนั้นขึ้นเครื่องบินอะไรต่างๆเขายอมรับนับถือผู้ที่ทรงจำพระไตรปิฎกได้ที่พม่ามีเยอะของเราก็จะเป็นพระที่ทรงปฏิโมกข์อะไรเงี้ยมันเกิดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปก็พระมหากัสสปะท่านเป็นผู้นำในการสังคายนาปรารภเหตุเพราะว่าทำให้ศาสนามั่นคงมันมีเหตุเกิดขึ้นจากพระภิกษุรูปหนึ่งในตอนนั้นครั้งที่ปรินิพพานพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนเนี่ยร้องไห้ส่วนผู้ที่เป็นบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ไปแล้วก็เกิดธรรมสังเวชส่วนภิกษุรูปนี้บอกว่าท่านจะเศร้าใจไปทำไมเพราะศาสดาไม่อยู่ก็ดีแล้ว จะได้ไม่ต้องมีคนมาคอยขนาบแล้วขนาบอีกอย่างเงี้ยพระมหากัสสปะได้ยินนะบอกว่าแม้พระพุทธเจ้าซึ่งปรินิพพานไปก็ยังมีภิกษุเช่นนี้มาจับจ้วงพระธรรมวินัยถ้าปล่อยไปนานไปมันจะเกิดอะไรขึ้นขณะนี้แค่พระองค์เพิ่งจะปรินิพพาน
ท่านก็เลยรวบรวมภิกษุเพื่อจะทำการสังคายนาสังคายนาครั้งแรกพระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่บรรลุอรหันต์ก็คือพระอนุนเศร้าใจตอนแรกโหวันสังคายนาก็จะถึงแล้วพระภิกษุก็ไปบอกว่าท่านต้องรีบแล้วนะพระอนุนเนี่ยเคร่งมากหลวงพี่ก็อ่านเรื่องพระอนุนท่านเคร่งมากเลยนะเคร่งโหสุดท้ายไม่บรรลุก็เลยไม่ต้องเคร่งแล้วทำใจให้สบายสบายแล้วก็ในขณะที่กำลังจะนอนลงนั่นแหละก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระอนุนเป็นพระอรหันต์รูปเดียวที่บรรลุธรรมโดยที่ไม่อยู่ในอริยอิริยาบถ4ก็คือไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ยืนไม่ได้เดินเอาทั้ง4เลยนะขณะที่กำลังหลังจะแตะพื้นแล้วขาก็ยังอยู่ข้างบนเขาบอกว่าขาอยู่ท่านนอนอยู่จากนั้นก็คือดวงธรรมมันก็ผุดขึ้นมาท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มันก็คือการสังคายนาครั้งแรกเริ่มหลังจากพุทธปรินิพพาน3เดือนโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประมุขในการทำสังคายนาซึ่งเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดครั้งนี้ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทุกองค์ล้วนเป็นอรหันต์แต่ครั้งต่อๆมามันก็จะมีปัญหานะครั้งที่สองก็คือทุติยสังคายนาปารภเหตุวัตถุสิบประการของภิกษุแคว้นวัฏีอันนี้ความเห็นเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะเพราะว่าคนที่บรรลุธรรมที่เป็นพระอรหันต์นะมันมีน้อยการที่แตกกันตรงนี้เพราะว่ามันเกิดเขาเรียกว่าเกิดจากปัญญาปัญญามันมีหลายระดับตั้งแต่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาส่วนมากตัวที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือจินตามยปัญญาที่ทำให้แตกกันอันนี้เหมือนกันคือความคิดไม่ตรงกันความคิดไม่ตรงกันสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นการสังคายนาครั้งนี้ก็คือปารภเหตุวัตถุสิบประการของภิกษุแคว้นวัชีคือไม่ลงรอยกันก็เกิดแล้วก็รวบรวมพระวินัยมาอีกทีนึงช่วงนี้ก็น่าจะเป็นมุขปาฐะส่วนบ่อเกิดของนิกายมหายานพอสังคายนามันก็แตกออกพอความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแล้วมันก็แตกนิกายความเชื่อมันไม่ตรงกันมันก็แตกออกเหมือนบางทีมันตรงกันแต่ทิฏฐิคนไม่เสมอกันมันก็แตกออกได้เหมือนกันอันนี้ก็คือบ่อเกิดของมหานิกายมหายานมีสาเหตุ2ประการก็คือสาเหตุภายในพระพุทธศาสนาก็คือแตกกันด้วยทิฏฐิสามัญตาความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องธรรมที่มันไม่ตรงกันเพราะว่าคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งไม่ปฏิบัติหรือบางทีเขาไม่ปฏิบัติแล้วก็คิดเอาเองตีความเอาเองตีความธรรมะเอาเองพอไม่ตรงกันมันก็แตกสองคือแตกกันด้วยศีลสามัญญาตาความเคร่งครัดในการรักษาพระธรรมวินัยไม่เท่ากันพอศีลไม่เท่ากันบางทีถ้าเป็นปุถุชนบางทีก็จะจับผิดกันคนนี้เป็นแบบนี้บางทีเราก็คิดว่าเราศีลเข้มกว่าอย่าไปอยู่ในหมู่ที่เป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือการแตกกันด้วยศีลสามัญญาตาสองคือสาเหตุภายนอกพระพุทธศาสนาสาเหตุภายในนี่สำคัญส่วนภายนอกก็คือศาสนาอื่นเข้ามาครอบงำเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นต้นเขาก็กลืนวัฒนธรรมของพุทธโดยที่เข้ามากลืนกินทีละน้อยทีละน้อยนะนี่คือสาเหตุใหญ่ๆทำให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ไม่ได้นานก็คือสาเหตุภายในแล้วก็ภายนอกทำให้มหานิกายมหายานเกิดขึ้นมหายานมี
สายที่มีกำเนิดในอินเดียก็คือโดยท่านนาคาราชุนกล่าวถึงความไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเขาเรียกว่าสุญญตาก็คือไม่มีเหลืออีกอันนึงคือเมตไตรยนาถกล่าวถึงความมีอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรเรียนกันมาตั้งแต่สมัยไหนถึงไหนแล้วนะอันนี้นะก็เหมือนอัตตาอนัตตานั่นแหละไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมก็มหายานเนี่ยการพระพุทธศาสนามหายานเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมด้วยนะบางทีก็จะบัญญัติขึ้นเพิ่มหรืออันไหนที่บัญญัติไว้ก็เอาออกคือปรับเปลี่ยนสภาพไปตามสังคมมันก็ส่วนมหายานก็แตกออกอีกโดยความเชื่อกันอีกสาเหตุที่แตกออกมาตรงนี้โดยนาคาราชุนเนี่ยเขาสร้างคล้ายๆว่าไปคล้ายๆกับพวกพราหมณ์มีอะไรนะพระโพธิสัตว์ใช่ไหมพวกอวโลกิเตศวรพวกเจ้าแม่กวนอิมก็นี่แหละทางนาคาราชุนเนี่ยคนสร้างขึ้นมาเพราะว่าในตอนนั้นถ้าสภาพสังคมตอนนั้นคือพราหมณ์เขาลุกหนักท่านนี้ก็เลยสร้างเหมือนสร้างเป็นของเขาอ่ะพราหมณ์เขามีเทพเจ้าใช่ไหมพระอิศวรพระนารายณ์อะไรต่างๆเอาเราเป็นพุทธเราจะถูกเขากลืนแล้วเราก็สร้างมั่งมันก็เลยปรับเปลี่ยนสภาพไปตามสังคมอันนี้คือมหายานอันนี้เถียงกันเรื่องสุญญตากับอสุญญตาเหมือนอัตตาอนัตตาในสมัยนี้แหละไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมนะว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาแล้วตกลงนิพพานเป็นอะไร อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้จริงๆพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานะที่เขาบอกงั้นเพราะว่าแต่ละคนต่างตีความพระไตรปิฎกก็เพราะปัญญาไอ้ตัวนี้แหละจินตามัญญปัญญาเพราะว่าไม่ได้เกิดจากภาวนามัญญปัญญามันก็เลยแค่คำว่าอัตตาอนัตตาถ้าถามหลวงพี่นะหลวงพี่ไม่พูดถึงนิพพานแต่พูดถึงคำว่าอัตตาอนัตตาก่อนเป็นพระมหาประโยคน้อยแต่ก็พอรู้บ้างว่าคำว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยถ้าหลวงพี่ตีความง่ายก็เป็นตัวเดียวกันยังได้เลยอัตตาแปลว่าอะไรตัวตนอนัตตาไม่มีตัวตนมนุษย์แปลว่ามนุษย์นั่นแหละอามนุษย์ล่ะไม่ใช่มนุษย์หรือไม่มีมนุษย์แต่มีอยู่ไหมอัตตากับอนัตตาก็เหมือนกันก็คือมันไม่ใช่ตัวตนตรงนี้แต่มันอาจจะเป็นตัวตนอีกอันนึงแต่มันไม่ใช่ตัวตนตรงนี้แต่มันเป็นอีกตัวนึงเหมือนพระธรรมกายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวตนตรงนี้แต่เป็นตัวตนอีกตัวนึงข้างในอันนี้อธิบายแค่ว่าคําว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงนิพพานนะว่าอัตตาสมมติว่าเขาจะตีว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนแต่อาจจะหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนก็ได้คือไม่ใช่ตัวตนนี้แต่มันอาจจะมีอีกตัวตนนึงเหมือนมนุษย์ตรงนี้คือมีมนุษย์แต่อมนุษย์ไม่ใช่ว่าไม่มีมนุษย์แต่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์แต่เขาก็มีของเขาใช่ไหมตอบง่ายๆนะก่อนถ้ามีคนมาถามก็บอกว่าไปรักษาไปทำทานรักษาศีลภาวนาให้ได้ก่อนนะค่อยพูดถึงตรงนู้นนะรักศีลสาธินยังไม่ได้ยังอย่าไปเพิ่งพูดไปถึงนิพพานเลยนะสาเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียสาเหตุภายในแล้วก็สาเหตุภายนอกก็เหมือนกันนั่นแหละธรรมะปฏิบัติอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถูกละเลยก็คือเมื่อไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมัวแต่มาตีความพระไตรปิฎกขบคิดกันเกิดขึ้นขัดมันก็เกิดความขัดแย้งกันเพราะว่าจะให้เห็นตรงกันเลยมันก็ไม่มีเพราะว่าเห็นไหมเขาบอกว่าขัดแย้งกันในหมู่พระนักทฤษฎีท
ทฤษฎีนะต่างคนต่างมีทฤษฎีเป็นของตัวเองความแตกแยกมันก็เลยเกิดขึ้นสองคือสาเหตุภายนอกก็คือความพยายามคืนพระพุทธศาสนาก็อย่างที่บอกอย่างเราก็ไปทำเหมือนเขาด้วยก็เลยโดนกลืนไปพระพุทธศาสนาในอินเดียพระพุทธศาสนาในเอเชียใต้ได้แก่อินเดียเนปาลภูฏานบังกลาเทศศรีลังกาในเอเชียตะวันออกก็ได้แก่จีนเกาหลีญี่ปุ่นทิเบตโดยความเป็นนิกายมหายานพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามและอินโดนีเซียนะของไทยเข้ามาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อทรงการทำการสังคายนาแล้วก็ส่งพระภิกษุโดยพระโสณะแล้วก็พระอุตตรเถระเป็นผู้นำมาเผยแผ่ในยุคแรกคือนิกายเถรวาทต่อมารัชกาลที่3กำเนิดนิกายใหม่ชื่อธรรมยุทธนิกายในช่วงรัชกาลที่3แต่รัชกาลที่4เป็นผู้นำทางธรรมยุทธส่วนนิกายเก่าชื่อว่ามหานิกายอันนี้ก็คือการแตกแยกของอีกอันหนึ่งก็คือความคิดไม่ตรงกันอันนี้ความคิดเพราะว่าศีลเท่ากัน227เท่ากันแต่ทิฏฐิทิฏฐิเป็นเรื่องของทิฏฐิไม่ตรงกันไม่เท่ากันเพราะว่าทางหนึ่งเคร่งกว่าทางหนึ่งไม่เคร่งอย่างเงี้ยพอมันไม่ตรงกันปุ๊บก็ต่างคนต่างแยกออกไปก็ไม่ร่วมบทด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก็สังฆเภทแตกแยกกันตัวอย่างข้อสอบ GB 405ง่ายไหมสังคายนาครั้งที่สองคนบอกพระวิจูจิ้งสู่กับเก่าจับช่วงข้อไหนเอ่ยกอไก่หรืององูงองูก็ได้ไม่ใช่วิธีการของศาสนาฮินดูที่ใช้คืนพระพุทธศาสนาก็นี้ก็เป็นอันนี้ก็คือแต่งเรื่องของเขาพยายามกลืนพระพุทธศาสนานั่นก็คือหนึ่งก็เขาแต่งเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอวตารเขาย่อพระพุทธองค์ให้เล็กลงเป็นแค่อวตารของพระวิษณุแล้วก็อธิบายหลักธรรมในพระพุทธศาสนาให้เหมือนกับศาสนาฮินดูลอกเลียนพุทธธรรมไปไว้ในคัมภีร์ฮินดูแล้วก็ยึดของพุทธศาสนาดัดแปลงของศาสนาฮินดูส่วนนำเรื่องมนต์พิธีของฮินดูเข้ามาประปนกับคำสอนของพุทธศาสนาไม่ใช่นะสุดท้ายสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกสรรพศาสตร์ก็คือศาสตร์ทั้งหมดนั่นแหละหลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกอันนี้เอาออกมาจากโอวาทปาติโมกข์เท้ารอยเท้าทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างเหมือนกันธรรมทั้งหมดรวมลงในความไม่ประมาทก็คือเป็นหัวใจของธรรมเลยนะคือความไม่ประมาทความไม่เลินเล่อไม่เผลอไม่พลั้งไม่เผลอมีสติเสมอรวมธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎกไว้ในข้อนี้เพียงข้อเดียวแล้วก็มีหัวใจก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็คือหลักธรรมทั้งหมดก็มารวมกันรวมลงแต่พระองค์ขยายหัวข้อธรรมแต่ละคนนะไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนพูดแค่นิดเดียวก็เข้าถึงใช่ไหมแต่บางคนเข้าถึงยากหน่อยก็ต้องอธิบายยาวนานบางคนใช้เวลาทั้งคืนอย่างเงี้ยบางคนก็แค่พูดปุ๊บเดียวก็เข้าถึง
คนที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดคือใครทำได้ไหมที่ถูกโคปิดพายพระพายยะใช่ไหมก็คือท่านสั่งสมบุญบารมีมาเยอะนี่พูดถึงเรื่องบุญบารมีแล้วก็ผู้มีปัญญามากก็อย่างพระสารีบุตรบรรลุโสดาบันเร็วนะแต่บรรลุอรหันต์ช้ากว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นว่ากรรมในอดีตไม่กรรมก็บุญได้ไหมมีสองอย่างจริงๆท่านอธิบายไว้นะท่านบรรลุโสดาบันเร็วเพราะว่าท่านมีปัญญามากฟังธรรมแค่ว่าธรรมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดเหตุแห่งธรรมนั้นมีใครบรรลุหรือยังเลย แค่นี้จริงๆท่านบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ไปพูดให้โกริตะหรือพระโมคคัลลานะฟังพระโมคคัลลานะก็บรรลุธรรมตามได้อีกเป็นโสดาบันทั้งสองแล้วก็ไปตามพวกพ้องตอนแรกไปตามอาจารย์ก่อนนะอาจารย์สัญชัยใช่ไหมอาจารย์สัญชัยบอกว่าเราเป็นเหมือนน้ำในตุ่มไม่สามารถที่จะไปเหมือนน้ำมันความกระเพื่อมน้ำในตุ่มน้ำไม่สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นลูกศิษย์ใครได้ถึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีคำสอนดีแต่ไม่ไปคนโง่หรือคนฉลาดเยอะกว่ากันก็ถามนะพระสารีบุตรว่าคนโง่เยอะงั้นคนโง่ต้องมาหาเราคนฉลาดไปหาพระสมณะโคดมก็เลยพาลูกศิษย์ตัวเองไปด้วยศิษย์ร่วมอาจารย์ไปด้วยพระธรรมสัมพุทธเจ้าจัดทำแป๊บเดียวบรรลุธรรมเป็นอรหันต์กันหมดเหลืออยู่สององค์คนหนึ่งพระโมคคัลลานะกว่าจะบรรลุธรรมได้เนี่ยต้องทำพิธีพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายนะท่านเป็นคนที่ง่วงเหงาหานอนคนที่ง่วงจำไว้เถอะเราอาจจะมีบุญมากก็ได้นะมีฤทธิ์มากเหมือนพระโมคคัลลานะคือท่านง่วงมากเลยก็เอาทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ง่วงนะสุดท้ายก็บรรลุธรรมพระสารีบุตรเหมือนกันไปนั่งถวายคือไปพักให้แล้วพระพุทธเจ้าเทศให้กับหลานตัวเองฟังสุดท้ายนั่งพัดไปพัดมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระภิกษุที่คือฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศให้คนอื่นฟังตัวเองตองตามไปด้วยแล้วก็บรรลุเป็นอรหันต์สาเหตุที่บรรลุช้าไม่ใช่เพราะกรรมแต่เป็นเพราะว่าท่านมีบุญบารมีมากสงสัยไหมมีบุญบารมีมากยังไงเขาเปรียบเหมือนพระราชาเวลาจะไปไหนกับคนธรรมดาคนธรรมดาเวลาจะไปไหนก็ไปได้เลยเวลาพระราชาไปต้องเตรียมการใหญ่ต้องมีช้างมีม้ามีอะไรแล้วค่อยไปก็เหมือนกันอัครสาวกสององค์นี้ก็เป็นผู้มีคือเป็นผู้มีบุญมากจะเป็นอัครสาวกไงก็เลยเตรียมการใหญ่นิดนึงพอบรรลุปุ๊บก็เป็นพระอัครสาวกแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ในวันที่แต่งตั้งอันนี้ก็คือแจ้งความของกลับมาโอวาทปาฏิโมกข์ก็คือหัวใจก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังบุญศรให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องใสแล้วก็จะมีมรรคมีองค์8อันนี้พูดถึงว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหลักๆเลยนะมรรคมีองค์8ก็คือหนทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ8ประการเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ต่อมาก็คือไตรสิกขาข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา3ประการคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขานี่เขาเรียกว่าไตรสิกขาวันนี้มาเข้ารัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกรัฐศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งการปกครองเขาจะใช้ธรรมาธิปไตยเป็นธรรมใหญ่ที่
มีธรรมเป็นอธิบดีหรือกระทำกิริยาคือราชกิจทุกอย่างด้วยอำนาจธรรมเท่านั้นการปกครองต้องใช้ธรรมาธิปไตยในการปกครองหลักธรรมสำคัญในการปกครองมี2ประการก็คือปกครองคนกับปกครองตนโดยใช้ธรรม10ประการก็คือทศพิธราชธรรมกุศลและกรรมบท10จักรวัตรดิวัตรอาบริหารนิยธรรมอันนี้ปกครองตนก่อนหลักธรรมในการปกครองคนก็ในหลักครอบจักรวาลนะสังฆวัตถุ4อาคติ4กุศลกรรมบท10แล้วก็ศีล5อันไหนที่หลวงพี่ไม่อธิบายเยอะแสดงว่าเบอร์ๆไว้นิติศาสตร์ในพระไตรปิฎกพระวินัยคือกฎหมายในพระไตรปิฎกพระองค์ทรงวางพระวินัยไว้นะให้เป็นกฎหมายไม่มีการตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงสมัยนี้ยังไม่มีการแก้ไขก็ยังเท่าเดิมหมายถึงกฎสำหรับฝึกอบรมกายวาจาแต่ไม่ได้รวมถึงใจนะเอาแค่กายกับวาจาก็เป็นเครื่องป้องกันความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทางกายและวาจาไม่ได้ควบคุมถึงใจ227ข้อก็คือกายกับวาจาความดำรงอยู่นานของศาสนา2ประเภทก็คือดำรงอยู่นานโดยนับจำนวนปีดำรงอยู่นับช่วงอายุคนอายุคนกับปีสมมติปีเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากี่พันปี 5,000 ปีอันนี้นับเป็นปีส่วนพระสีระเมียไตดำรงอยู่เท่าไหร่ 80,000 200,000 ปี 200,000 ปีหรือเปล่าของเพลงมันขึ้นมานะเพราะศาสนาจะดำรงเกือบ 200,000 ปีก็คือพระองค์มีอายุ 80,000 ปีแต่เขาจะมาตรัสรู้ตอนที่อายุมนุษย์ 80,000 ปี 200,000 ปียาวนานไหมน้อยกว่า 5,000 ปีถ้าเทียบอายุช่วงอายุน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบในช่วงปีเยอะกว่าถ้าเทียบในช่วงอายุมีแค่2หรือ3แค่นี้แต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าเทียบอายุแล้วก็คือ50 เท่าอันนั้นของท่าน2หรือ3เท่าการเวลาแห่งการบัญญัติสิกขาบทจะกระทำเมื่อมีอาสวะฐานิยธรรมคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะหมายความว่าการที่พระองค์จะบัญญัติพระวินัยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพระองค์ตรัสรู้ปุ๊บแล้วก็บัญญัติเลยก่อนที่พระองค์จะบัญญัติมันต้องมีเหตุเกิดขึ้นมาก่อนมีภิกษุไปทำไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นพระองค์จึงบัญญัติขั้นตอนการบัญญัติสิกขาบทมีอยู่4ขั้นตอนหนึ่งคือมีเหตุเกิดขึ้นพระภิกษุกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจะเห็นตลอดแล้วก็กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติสิกขาบทแต่คนแรกที่ถูกบัญญัติเนี่ยยังไม่ถือว่าผิดพระวินัยนะเพราะว่าเป็นต้นบัญญัติแต่คนที่ทำในภายหลังจะเป็นการผิดทีนี้ตรงที่อธิบายในเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งก็คือมีเหตุเกิดขึ้นพระภิกษุกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วมีคนไปบอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะพระองค์จะตัดสินใครถามว่าพระองค์รู้ไหมว่าทำหรือไม่ทำรู้แต่พระองค์ทรงประชุมสงฆ์เพื่อจะซักถามบุคคลนั้นก่อนว่าเธอได้ทำจริงหรือไม่ได้ทำพระองค์จะไม่ได้ปรับคนนั้นทันทีแล้วก็พอซักถามได้ความแล้วก็ถึงบัญญัติสิกขาบทผมพี่จะพูดเพื่อว่าสะท้อนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมเอาง่ายๆถ้าพูด
ถึงเรื่องตอนนี้สักหน่อยนิดหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าเรื่องภารกิจเอาง่ายๆนะจะเป็นจริงหรือเป็นปลอมก็แล้วแต่เราไม่ทราบได้ตรงนั้นแต่มันผิดกับตรงที่บอกว่าการบัญญัติสิกขาบท4ตอนก็คือ1มีเหตุเกิดขึ้น2ต้องมีคนไปถาม4คือประชุมสงฆ์แล้วก็เรียกภิกษุองค์นั้นมาถามแล้วภิกษุองค์นั้นยอมรับหรือไม่ยอมรับปรับไปตามอาบัติจะไม่บัญญัติหรือจะไม่ให้ข้อหากับภิกษุรูปนั้นเลยอันนี้ชัดไหมชัดนะจะไม่บัญญัติหรือจะไม่ให้ข้อหาแก่ภิกษุรูปนั้นโดยที่ไม่ได้ประชุมสงฆ์หรือไม่ได้ถามก่อนซึ่งกรณีหลวงพ่อของเราใช่ไหมก็คือหลวงพ่อของเราก็อยู่วัดตามปกติเขาก็มีดำเนินการออกไปอยู่ดีๆก็มีจดหมายบอกว่าเขาก็ว่าหลวงพ่อปาริภิกษุโดยปาริภิกษุทั้งที่มันไม่ถูกกับตรงนี้เห็นไหมไม่มีการประชุมสงฆ์ไม่มีการเรียกหลวงพ่อแล้วไม่มีการยอมรับอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างคดีก็สิ้นสุดอธิกรณ์ที่สิ้นสุดแล้วคือพระองค์บัญญัติแล้วพระองค์ปรับไปทุกอย่างแล้วว่าผิดหรือไม่ผิดจะรื้อฟื้นไม่ได้อีกภิกษุใดรื้อฟื้นภิกษุนั้นเป็นอาบัติปาจิตตีซึ่งพระองค์วางไว้ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะการกลั่นแกล้งมันจะเกิดขึ้นพระองค์เห็นเหตุถึงบัญญัติแบบนี้ถึงเรียกประชุมสงฆ์พระองค์ไม่ปรับทันทีอันนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมอันนี้นะคือต้นเหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบทแล้วก็สิกขาบทหรืออะไรต่างๆประกอบด้วยเจตนาทั้งสิ้นนะทุกอย่างประกอบด้วยเจตนาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาในทางพระวินัยไม่ถือว่าปาราชิกนะสมมุติขับรถไปเงี้ยไม่ได้เจตนาคือทุกอย่างว่าวินัยอาศัยเจตนาทั้งสิ้นอันนี้อธิบายให้เราเข้าใจเราจะได้มีข้อมูลนิดหนึ่งส่วนต่อมาเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกเศรษฐศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องทรัพย์สองประการในพระไตรปิฎกพวกทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐความสำคัญของทรัพย์คือมีพวกทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องหล่อล้อมหล่อเลี้ยงกายไม่มีทรัพย์นี่ลำบากเลยลำบากไหมจะมาวัดก็ยากลำบากอันนี้ทรัพย์ภายนอกแล้วก็มีทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ไม่มีใครปล้นมาได้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติเหมือนเราทำทานก็เป็นอริยทรัพย์ติดตัวเศรษฐศาสตร์จุลภาคในพระไตรปิฎกสาเหตุแห่งความร่ำรวยและความยากจนมีอยู่2มีอยู่อย่างน้อย2ประการก็คือส่วนละเอียดคือบุญก็คือการทำทานมามากน้อยสองคือสาเหตุส่วนยาวก็คือความขวนขวายในการสร้างฐานะการทำงานบอกว่ามีบุญมากเนี้ยเกิดมาบนกองเงินกองทองบางทีมีบุญมากนะทำทานมาดีแต่ไม่มีการขวนขวายสร้างฐานะมันก็จนลงได้เหมือนกันวันบุญเป็นหลักการขวนขวายสร้างฐานะเป็นส่วนเสริมบางคน1สมอง2มือไปไงก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีบุญสำคัญคือบุญเป็นหลักแล้วก็การขวนขวายบางคนฉันมีบุญเยอะอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้อันนี้ก็มีแต่ตายกับตายทำอะไรไม่เป็นเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคในพระไตรปิฎกมหาภาคก็คือมหาคือใหญ่นะเศรษฐศาสตร์มาภาคก็คือการศึกษาเศรษฐกิจทั้งระบบหรือศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศอันเมื่อกี้ตนเองอันนี้ทั้งประเทศนะโดยเบื้องหลังของเศรษฐกิจในระดับประเทศก็เกิดจาก2สาเหตุก็คือบุญของคนทั้งประเทศและการขวนขวายสร้างฐานะของคนทั้งประเทศประเทศเรามีบุญนะมีบุญยังไงรู้ไหมบางคนก็ไม่อยากจะมีบุญแต่มีบุญเพราะว่าหลวงพ่อเติมบุญให้ประเทศตลอดเติมยังไงคือไม่ได้บอกว่านั่งสมาธิไม่ได้บอกว่าแค่ว่าไปกรรมไปอะไรแต่เห็นชัดๆก็คือให้คนทำบุญมันก็คือตักบาตรใช่ไหมตักบาตรนี่เติมบุญให้คนทั้งประเทศเลยนะนี่จะมีการตักบาตรแสน
วันที่24เนี่ยตักบาตรแสนครั้งแรกในประเทศไทยนะไม่ใช่ตักบาตรหมื่นนะที่อุบลนะเนี่ยเป็นการเติมบุญเพราะว่าประเทศไทยรู้สึกว่าบุญจะหย่อนยานมากเลยตอนนี้ก็เลยต้องเติมบุญเข้าไปเยอะๆมีการบวชพระบวชอะไรนี่คือการเติมบุญให้คนทั้งประเทศโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขามาใส่บาตรเขาก็ได้บุญคนมีบุญอยู่ด้วยกันมันหนุนกันทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมานี่เป็นการเติมบุญให้ประเทศถ้าคนทั้งประเทศไม่มีบุญวันนี้มันล่มสลายไปแล้วนะหลวงพ่อก็คิดโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็เติมบุญตลอดแล้วบวชล้านสามเณรอย่างเงี้ยเติมบุญให้ประเทศแล้วการขวนขวายสร้างฐานะของคนทั้งประเทศอันนี้เขาต่างคนต่างพากันทำอยู่แล้วใช่ไหมมีใครไม่มีใครหรอกที่นั่งนั่งนอนนอนโดยที่ไม่สร้างฐานะอันนี้ทุกคนต่างขวนขวายส่วนสาเหตุใหญ่ก็คือบุญวิทยาศาสตร์ในพระไตรปิฎกลักษณะของความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลคืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจริงๆท่านสอนแค่4อย่างเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดมาทุกคนมีทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์มันเกิดเพราะอะไรแล้วก็วิธีการความดับทุกข์ทุกเนี่ยมันกำจัดได้สุดท้ายก็คือวิธีการนี่สอนแค่นี้แต่ขยายความให้คนเข้าใจง่ายโดยใช้หลักธรรมต่างๆวิธีการแสวงหาความรู้ในพระไตรปิฎกมี3ประการสุตตมยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการฟังฟังอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเชื่อเลยแต่ต้องใช้ปัญญาด้วยจินตามมยปัญญาก็คือปัญญาอันเกิดจากการคิดเอาไปคิดก่อนภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาวนามยปัญญาหมดแล้วอันแนวคิดเรื่องนิติศาสตร์ปรากฏอยู่ในข้อใดต่อไปนี้พระวินัยปิฎกนะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดอสุรกรรมในขึ้นในตัวมนุษย์กิเลสธรรมาธิปไตยสุดท้ายก็คือธรรมาธิปไตยไม่ตกไม่หล่นเลยนะมีกี่ข้อเนี่ยเกือบหลายข้อมากหลายวิชาละจำได้ไหมเอ่ยนี่ให้ไปหมดแล้วนะคือครั้งก่อนเราให้ติวปุ๊บคนสอบเดินออกมายิ้มเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบจะได้ผ่านทุกคนสอบถามได้ไม่มีนะคะผมจะอยากกลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยว